สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางทีวีออนไลน์นะครับทางช่อง YouTube ช่องของมุสลิมออนแอร์พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบกันนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามีชีวิตในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของศาสนาอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาครับรายการตัฟซีรุลกุรอานก็อธิบายมาถึงในองค์การที่26แล้วก็องค์การที่27ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่า2องค์การนี้ก็เป็นองค์การที่บรรดานักวิชาการได้หยิบยกตัวอย่างที่เป็นทั้งอุปมาและอุปไมยต่างๆในอายะห์อื่นๆของซูเราะห์อื่นๆเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบนะครับมันอาจจะดูกว้างมันอาจจะดูย่นเยอะแต่พี่น้องครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูนะครับจะต้องฟังนะครับให้ครบถ้วนกระบวนความเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นักวิชาการพยายามที่จะทำการเจาะแสวงหาวิชาความรู้และก็นำข้อมูลต่างๆมาให้กับพวกเราทุกคนดังนั้นเมื่อเราเรียนนะครับพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหาอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าพี่น้องแค่มานั่งฟังนะสิ่งต่างๆที่บรรดาวิทยากรและก็บรรดาผู้ที่เขาทำการเผยแพร่ให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้และก็รับทราบพี่น้องครับมันถือว่าเป็นการสบายแล้วสบายที่สุดแล้วพี่น้องได้มาฟังเรื่องราวของศาสนานะครับได้มาฟังเรื่องราวของการให้ความรู้ทางด้านศาสนาในพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องไปนั่งหาอ่านตำรับตำราเองพี่น้องไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การศึกษาผ่านทางทีวีออนไลน์หรือว่าจะผ่านทางวิทยุก็ตามทีดังนั้นสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับเป็นองค์การการอธิบายองค์การในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่26แล้วก็อายะห์ที่27ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيراوما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون พี่น้องครับเราพูดคุยกันในองค์การนี้แล้วก็นักวิชาการก็ได้หยิบยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้หยิบยกคำหนึ่งซึ่งเราอธิบายมาจนถึงคำว่าอัลฟาซิกอัลฟาซิกูนคำว่าฟาซิกูนอิลลัลฟาซิกูนหรือว่าอิลลัลฟาซิกีนตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการได้อธิบายเอาไว้คำว่าฟาซิกพี่น้องครับในอายะห์นี้ในองค์การนี้ หมายถึงอะไรคำว่าฟาซิกหมายถึงคนชั่วคนไม่ดีนะครับซึ่งมันเป็นคำที่ครอบคลุมไปถึงบรรดากาเฟรบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับคนที่ประพฤติชั่วคนที่ทำชั่วนะครับความชั่วของคนที่เป็นผู้ที่อะไรครับผู้ที่เป็นกาเฟรผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันจะมีความหนักหน่วงกว่ามันจะมีความน่าเกลียดกว่าแล้วก็มีจุดหมายของคำว่าฟาซิกนะครับในอายะห์นี้ก็คือคนกาเฟร
นะไม่ใช่ฟาซิกคนฟาซิกเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าฟาซิกเนี่ยอายะอันกุรอานองค์การเนี่ยหมายถึงคนชั่วๆทั่วๆไปแต่ไม่ใช่ครับอันนี้คือฟาซิกของคนที่เป็นกาเฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความชั่วของเขาสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาปฏิบัติมันจะมีความหนักหน่วงกว่าคนที่เป็นฟาซิกคนชั่วๆทั่วๆไปดังนั้นในองค์การนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ซึ่งความเข้าใจของนักวิชาการบอกว่าอัลฟาซิกหรือว่าอิลลัลฟาซิกอิลลัลฟาซิกีนเนี่ย หมายถึงคนฟาซิกหรือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นลักษณะของความชั่วของคนกาเฟรที่มีความชัดเจนมากแล้วก็เป็นลักษณะที่บรรดามุมินผู้ศรัทธานะครับจะต้องฟังเอาไว้เรียนรู้เอาไว้ในคำดำรัสคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนักวิชาการก็ได้หยิบยกองค์การอีกหลายๆองค์การนะครับในซูเราะห์อัรรอดูนะครับตั้งแต่องค์การที่19ถึง25ผมคงจะยกยอดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเนื้อหาที่เยอะนะครับแต่ว่าพี่น้องอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามนะครับส่วนสิ่งหนึ่งที่เป็นพันธสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่26แล้วก็27เนี่ยนะครับพันธสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้พูดถึงหรือบอกกล่าวบุคคลที่เป็นคนชั่วๆหรือฟาซิกีนตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีการตัดขาดนะหรือทำให้เสียหายหรือว่าเลิกยุ่งกับคำสั่งเสียของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบังเกิดและก็ใช้เขาให้ปฏิบัติตามพวกนี้ตัดขาดพวกนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวพวกนี้ออกห่างจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตัดขาดจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ก็คืองดเว้นจากการทำความชั่วเนี่ยพวกนี้ไม่สนใจนะครับพวกนี้ไม่ใหญ่ดีนะครับพวกนี้ก็ไม่ยอมห้ามปรามสิ่งที่พวกเขาเองได้กระทำเอาไว้นะครับอันเนี้ยคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณลักษณะต่างๆของบรรดาพวกฟาซิกีนพวกคนชั่วๆที่อยู่ในยะอันกุรอานนะครับดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนี่นะครับการยักตะอูนะครับคำว่าวายักตะอูนะก็คือการตัดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยชัดเจนมากพี่น้องครับเราย้อนกลับไปดูในองค์การอัลกุรอานในซูเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงครับพวกเนี่ยบิดพริ้วสัญญาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตัดขาดวายักตะอูนะมาอามารัลลอฮุบิฮิอัยยูซอละวายุบซิดูนะฟิลอัรฎิพวกนี้เนี่ยตัดขาดสิ่งที่เป็นคำบัญชาใช้คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยูซอละวายุบซิดูนะและพวกนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะอะไรครับตัดขาดกับสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงสั่งใช้ต่อพวกเขานะเช่นอะไรการติดต่อการเชื่อมสัมพันธ์กับวงศาคณาญาติเป็นต้นนะครับการเชื่อมสัมพันธ์กับบุคคลดีๆเป็นต้นการตัดขาดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพวกนี้ยังกระทำในสิ่งที่เป็นอะไรพี่น้องนะครับไปเชื่อมนะไปเพิ่มความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้อูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนดังนั้นคนเหล่านี้จึงเป็นคนที่หายนะอย่างมากมายในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทัศนะของผู้ศรัทธาก็จะต้องเห็นพ้องไปด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวนะครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายนะครับหรือคำอธิบายของคำว่าวายักตะอูนะมาอามารัลลอฮุตรงนี้นะครับหมายถึงการที่พวกเขาได้ตัดขาดในคำบัญชาหรือว่าคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบางท่านบอกจุดประสงค์และเป้าหมายตรงนี้ก็คือการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติกับวงศาคณาญาติดังที่ท่านซอฮาบะห์กอตาดะห์รอซูลุลลอฮุอันฮุได้อธิบายเอาไว้นะครับในคำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาอีกองค์การหนึ่งฟะฮัลอะซัยตุมอินตะวัลลัยตุมอันตุบซิดูฟิลอัรฎิวะตุกัตติอูอัรฮามะกุมท่านอิหม่ามท่านกอตาดะห์รอซูลุลลอฮุอันฮุได้อธิบายหยิบยกองค์การนี้มาอธิบายนะครับดังนั้นหวังกันว่าพวกเขาจะได้ผินหลังให้กับการศรัทธานะท่านกอตาดะห์ได้อธิบายบอกว่าพวกนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในองค์การในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่22บอกว่ายังไงดังนั้นหวังกันว่าพวกเขาจะได้ผินหลังให้กับการศรัทธาแล้วนะครับแล้วเจ้าก็
จะก่อความเสื่อมเสียในแผ่นดินนี้แล้วก็จะตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรือเป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่22โดยท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็ได้ให้น้ำหนักว่าการตัดขาดในคำดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาในองค์การที่20 27ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยก็คือการตัดขาดในความสัมพันธ์ที่เป็นเครือญาติญาติสนิทมิตรสหายอันเนี้ยคือความเข้าใจของท่านคอตาดะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแล้วก็ท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้เข้าใจไปในทํานองเดียวกันนะครับดังบางท่านในนักวิชาการมุฟัสซิรินบางท่านเนี่ยบอกว่าจุดมุ่งหมายในองค์การเนี่ยการตัดขาดตรงเนี้ยมีความหมายที่กว้างมากนะครับแต่ทุกอย่างที่กล่าวมาทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้กระทำนะครับพวกเนี้ยพวกบรรดาฟาซิกีนเหล่านี้เขาตัดขาดแล้วสิ้นเชิงทั้งหมดไม่สนใจใยดีกับสิ่งที่เป็นคำบัญชาใช้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนักวิชาการมุฟัสซิรินจึงสรุปจุดมุ่งหมายด้วยกับอายะห์อัลกุรอานในช่วงท้ายนั่นก็คือฮุมุลคอซิรุนอูลาอิกะละฮุมุฮุมุลคอซิรุนในช่วงท้ายนะครับของอายะห์ที่27เนี่ยนะครับท่านมุกอติลอิบนุฮัยยานนะครับนักอธิบายท่านหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะฮุมฮุมุลคอซิรุนนะครับในองค์การที่เราได้ยินกันนะครับในอายะห์ที่27ช่วงคำสุดท้ายเลยพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนมากนะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนพวกชนเหล่านี้แหละพวกเขาเหล่านี้แหละพวกเขาคืออะไรกลุ่มชนที่ขาดทุนดังนั้นตรงนี้ครับอัลกุสรุนหรือว่าอัลกุสรุหรือว่ากุสรุนตรงนี้เนี่ยคอซิรุนตรงเนี้ยท่านมุกอติลอิบนุฮัยยานอธิบายเอาไว้ว่าคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่ากลุ่มชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุนนะขาดทุนตอนไหนขาดทุนในวันอาคิเราะห์ในวันปรโลกซึ่งท่านอิหม่ามอิบนุอบีฮาติมก็ได้บันทึกเอาไว้ในตำราการอธิบายอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้หยิบยกอายะห์อัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งอูลาอิกะละฮุมุลละอ์นะตุวะละฮุมซูอุดดารีชนเหล่านี้แหละพวกเขาได้รับการสาปแช่งและได้รับที่พำนักอันชั่วช้าในซูเราะห์อัรเราะดูอายะห์ที่25นะครับท่านอิหม่ามอัดดอฮากได้เล่าเอาไว้บอกว่ามีรายงานหนึ่งมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมันมาพาดพิงกับคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นคำว่าคอซิรความขาดทุนแท้จริงแล้วหมายถึงกาเฟรหมายถึงการปฏิเสธและสิ่งที่พาดพิงไปยังมุสลิมนะครับสิ่งที่พระองค์ได้พาดพิงไปยังมุสลิมนั่นก็หมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่มีคุณลักษณะแบบนี้ใครก็แล้วแต่ที่มีการกระทำแบบนี้นั่นหมายความว่าสิ่งนั้นการกระทำอันนั้นเป็นบาปที่ห้ามให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในการที่จะปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติไม่ว่าจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิหม่ามนิจาริดอัตตบารีก็ได้บันทึกเอาไว้ท่านอิบนุจาริดได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าคำกล่าวหรือว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเอาไว้ในตอนท้ายของอายะห์ที่27อูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ขาดทุนเนี่ยนะคำว่าคอซิรูนตรงเนี่ยเป็นพหูพจน์เป็นพหูพจน์ของคำว่าคอซิรุนคอซิรเป็นเอกพจน์ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาทำตัวเองให้อยู่ในสถานะของผู้ที่ขาดทุนเนี่ยตัดขาดนะส่วนตัวของเขาตัดขาดออกจากเครือญาติตัดขาดจากคำบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปกระทำสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยเขาคนนั้นจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัรเราะดูที่บอกว่าอูลาอิกะละฮุมุลละอ์นะตุวะฮุมซูอุดดารชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับการสาปแช่งการสาปแช่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เขาไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคนที่ขาดทุนในเรื่องของการทำการค้าทำธุรกิจ
คนที่ทำการค้าทำธุรกิจคนที่ขาดทุนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองแบบขาดทุนกำไรกับขาดทุนทุนนะครับซึ่งทั้งสองอย่างคือความขาดทุนทั้งสิ้นเลยแต่คนที่ขาดทุนในเรื่องของการค้าขายนั้นทำให้ต้นทุนของเขาในการค้าขายเนี่ยเสียหายไปนะครับเสียหายไปเช่นเดียวกับนี่เป็นการยกตัวอย่างเช่นเดียวกับคนมูนาฟิกแล้วก็คนกาเฟรเหมือนกันนะครับที่อะไรครับมีต้นทุนในการค้าขายคนมูนาฟิกแล้วก็คนกาเฟรในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกเขาอยู่กับสัจธรรมมีต้นทุนที่แจ๋วที่สุดแต่พวกเขาก็ยังขาดทุนด้วยกับอะไรครับอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่พวกเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็แน่นอนพระองค์ก็จะทรงสาปแช่งพวกนี้มิให้พวกเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนของพวกเขาที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้รับความดีอันใดในวันกิยามะฮ์คอซิรอรอจูลูนะครับคำว่าอะไรครับคอซิรอรอจูลูหมายถึงคนที่คนหนึ่งที่จะไม่ได้รับความไม่ได้รับกำไรคือขาดทุนแน่นอนเลยนะครับยักษรุคุสรอนวะคุสรอนันและก็จะได้เป็นความขาดทุนอย่างแน่นอนที่ไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องสงสัยใดๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้พวกเขาอยู่ในสถานะของผู้ที่ขาดทุนในวันปรโลกดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับองค์การที่26แล้วก็องค์การที่27ก็ยังเป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวพาดพิงถึงบรรดากาเฟรและบรรดามุนาฟิกีนในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่องค์การนี้มีจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของความขาดทุนที่มันจะไปตกอยู่กับผู้ปฏิเสธและบรรดาผู้ที่กลับกรอกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดังนั้นคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ของบรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรของบรรดาผู้ที่เป็นมูนาฟิกในสมัยของท่านนบีอัลลอฮ์สอนให้เราเรียนรู้ให้เรารู้จักคุณลักษณะเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าคุณลักษณะของบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาจะได้รับความขาดทุนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนแล้วเราผู้ศรัทธาที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทั้งรู้ว่าความขาดทุนเป็นอย่างไรรู้ทั้งรู้ว่าลักษณะใดที่มันจะนำพาพวกเราไปสู่ความหายนะไปสู่ความขาดทุนดังนั้นวันนี้เราจึงจำเป็นจะต้องออกห่างจากลักษณะและสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ได้ทรงเล่าเอาไว้ดังนั้นองค์การที่26องค์การที่27วันนี้เราจะขอจบแล้วก็บอกให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบว่าเรานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ออกห่างจากคุณลักษณะแห่งความขาดทุนที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้อูลาอิกะละฮุมอัลคอซิรุนดังนั้นพี่น้องครับรู้แล้วเข้าใจแล้วก็พยายามทำตัวให้ออกห่างจากลักษณะของผู้ที่ขาดทุนวันนี้เราจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺไม่ใช่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในคุณลักษณะของความขาดทุนในวันกิยามะฮ์ฝากกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับให้เป็นบทเรียนเป็นแง่คิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้กันมาฟังคำอธิบายจากนักวิชาการที่ได้กล่าวถึงในอายะห์ที่28ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์วันนี้จากลากับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม